ประมาณหลายร้อยเมตรครับผมเราก็ยืนได้แค่ตรงนี้เพราะว่าน้ำหนักตัวเราเกินอาจจะถล่มลงได้ทำไมต้องน่ารักขนาดนี้ไม่เข้าใจอ่ะคือเป็นตลับเฉยๆหรอเป็นตลับที่เต็มไปด้วยความน่ารักวันนี้คือเหมือนเป็นแบบปิดเทอมของเด็กหรืออะไรยังไงหรือวันนี้เข้าฟรีหรอไม่นะขี้เกียจเบียดคนโอ้นูนูนูนประสาทอยู่ข้างหลังไม่เห็นใช่ป่ะเห็นแต่คนนู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 เรากำลังจะไปกด fast pass นะคะเพื่อไปนั่งรถไฟเหาะกันนะฮะแล้วเราก็มากับผู้สูงอายุนะคะแก๊งแม่และเด็กฮะแม่และเด็กฮะก็คือถ้ามีคนหัวใจวายอะไรไปนะคะน้องเบนก็จะเป็นคนเรียกแอมบูเลนซ์ให้นะคะคืนนี้ก็ไปกด fast pass ไปแล้วใช่ป่ะแล้วก็กำลังเดินไปอีกเครื่องเล่นหนึ่งคือมันก็น่ารักดีนะแต่แบบคือเราสึกว่าเราไม่ได้เกิดมาเพื่อเที่ยวอะไรแบบนี้จริงๆอ่ะเพราะว่าแบบคือกว่าจะต่อแถวกว่าจะต่อเลยคือหมดอารมณ์ไปแล้วอ่ะแล้วคนเยอะมากเยอะแบบไม่ไหวแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นก็ชีวิตนึงมาครั้งนึงก็พอหรือไม่ก็แบบขอมาตอนที่คนไม่เยอะดีกว่านะมันไม่ค่อยได้เล่นอะไรมีแต่เดินดูคนอะไรอย่างเงี้ยโอ๊ยหนูอยากเล่นเครื่องเล่นอ่ะแถวแล้วก็แถวแบบยาวเป็นกิโลอ่ะแล้วไม่ก็ไม่เข้าใจคนเขามาต่อแถวกันขนาดนี้ยังไงแบบทั้งวันแล้วมันก็ได้เล่นแค่เครื่องเล่นเดียวอย่างนี้หรอวันนี้คือเป็นวันอังคารหรือวันพุธนี่แหละเมย์ก็ไม่รู้วันแต่ว่าจริงแล้วมันควรจะคนน้อยอันให้ดูแถวนะทุกอย่างเป็นแถวหมดเลยนี่ก็แถวโอ้ไม่ได้ชัดอันนั้นเราได้เล่นหนึ่งเครื่องเล่นแล้วถึงแม้จะเป็นการล่องเรืองงเด็กๆหน่อยนะแต่ก็ถือว่าการมาดิสนีย์แลนด์ครั้งนี้ของเรามันไม่สูญเปล่านะคะทุกคนก็สามารถพูดได้ว่าเรานั่งเล่นเครื่องเล่นมาแล้วนะถึงแม้จะเป็นเครื่องเล่นงงๆนิดนึงนะใช่นี่คือไก่งวงนะครับมานี่ต้องกินนะฮะเปิดดูบึ้มมากในพี่มดโชว์โอ้โหโอ้โหนี่กำลังหิวเลยอ่ะนี่เป็นไก่นักกล้ามนะฮะฟังดูฟังดูโอ้โหน่ากินมากด้วยมาถึงตอนที่เราจะมีความสุขที่สุดนะคะนั่นก็คือการกินว้ายมาแล้วว้ายไหมว้ายไหม
เหนียวแล้วก็น้ำจิ้มแจ่วมากเอาล่ะไก่ดีนะคะชอบอ่ะนี่คือแค่แถวอาหารความสุขนี่ไม่เคยเล่นเครื่องเล่นอะไรสนุกขนาดนี้มาก่อนมันมาเสียวกำลังดีอ่ะมันไม่ได้น่ากลัวมาแล้วมันก็ไม่ได้น่ากลัวมาแล้วมันก็วิวสวยอ่ะอุ้ยสนุกชอบไม่คิดว่าจะชอบเครื่องเล่นขนาดนี้เนาะรอ80นาทีเพื่อเล่นไม่ถึง5นาทีเกลียดตอนนี้ตอนแรกแบบไม่มีความสุขตอนแรกเมย์แบบทำไมเราต้องมาหล่อทำไมเราต้องมาอะไรขนาดนี้เพื่อเล่นอะไรหรอบางอย่างอ่ะพอรอเราก็จะได้ของดีว่ะจริงป่ะพี่มดเราก็รอไปนานๆยังไม่ต้องเลือกอะไรทั้งนั้นแหมไอตอนร้อยนาทีนี่เราสะบัดตูดหนีกันแล้วอะ อันนี้ดูจริงๆให้ดูคนแบบใส่ชุดนักเรียนอะไรเงี้ยเยอะมากมากันเป็นกลุ่มแบบเหมือนแบบยังใส่ชุดนักเรียนอยู่ก็มีอะแล้วงงว่ายังไงหรอเลิกเรียนแล้วก็แวะมาดิสนีย์แลนด์ขำๆชิวๆงี้หรือไงเจ๊อบก็มีความงงใช่ไหมว่านี่ฉันอยู่ในโดงนักเรียนอ่ะนี่คือบรรยากาศที่คนนั่งปิกนิกเดี๋ยวทุกคนจะมีกระติบกระติบข้าวเหนียวแจ่วจกบองเหมือนมากเลยอ่ะทุกคนเราเป็นคู่แล้วก็ซื้อไก่ทั้งคู่โรงแรมของดิสนีย์นะคะนอนในดิสนีย์แลนด์นะคะแล้วก็ห้องสวยมากเลยนะนี่ดูอลังการขนาดนี้เขาบอกว่าจองยากมากแพงมากนะแล้วก็แบบสมควรแล้วที่มันจะจองยากและแพงแล้วก็เต็มตลอดเวลานะนี่คือเราจะนอนนี้กันคืนหนึ่งนะครับจิ้งเหตุการณ์อะไรขึ้นคะพี่สายตะกี้เราพูดว่าเดี๋ยวเราไปห้างเราหาราเมงอุ่นๆซดซุปกันเนาะเออเพราะว่าเราอิ่มมากแล้วอะไรขึ้นกลับกล้องไปฝั่งน้องเมย์เลยค่ะไม่จริงอ่ะไม่กลับไม่จริงกลับไปเพราะว่าเราเจอร้านเทปมันก็สบตากันใครพูดขึ้นมาไม่เหรอใช่เหรอแล้วพี่สายก็แบบปะเออเมย์จำได้ว่าพี่สายปะเมย์บอกว่าเฮ้ยร้านเทปเอาไหมนี่ก็เลยตอบว่าพอไม่อยากขัดใจน้องไงอ่ะนี่ความผิดน้องเหรออย่าถามว่าเดินเข้าสั่งเลยนะน้องเป็นคนเลือกด้วยน้องบอกเราพูดรับปากแล้วเมย์ก็พูดกับเราว่าเราก็ถามว่าเอาหน้าไหนเมย์ก็บอกว่าเอาที่เป็นสตรอเบอร์รี่กับกล้วยคือเหมือนเมย์มีเมนูในใจอ่ะลองเป็นเมนูปลอดภัยไงนี่ไงได้ร้านได้ความรวดเร็วเนี่ยเมื่อขาดสติก็จะเป็นอย่างนี้แหละคนเราอิ่มเอิมอยู่ไม่ได้สนใจอะไรเออนี่ไงนี่คือหน้าตาตัวฟ้านะคะเมอาอยู่นี่ไงสวยสวยแต่ยังไม่เห็นน้ำใสใช่ป่ะปะไปดูตอนนี้อากาศประมาณ
ก็หนาวมากมือแข็งแล้วเสื้อโค้ทไม่ได้อุ่นเลยชุดข้างในก็ไม่ได้อุ่นเลยนะฮะพูดเลยอะไรนะพี่เอลอันนี้คือโอ้ยกี่ย่างโอ้ยกี่ย่างของกินคนอยากจะทานมาเร็วอืมอันนี้ขายเนี่ยขนมกุยช่ายนี่กุยช่ายมั้ยกุยช่ายอ่ะกุยช่ายอ่ะสีเขียวๆข้างในอ่ะเหมือนโรยย่อหนาวมากหนาวมากใส่เสื้อประมาณ3ชั้นนะคะเพราะฉะนั้นเราจะไม่กลัวอากาศหนาวอีกต่อไปนะคะแล้วก็ตอนนี้เราอยู่ที่สักที่หนึ่งที่มันจะเห็นภูเขาไฟฟูจิด้านหลังนี่คือภูเขาไฟฟูจิคือจริงๆอ่ะกล้องมันดูเหมือนไกลใช่แต่ความจริงมันไกลนะสวยเนาะข้างบนเป็นหิมะเพราะว่าอากาศข้างบนหนาวมากความเป็นมิชลินของน้องเมย์นะคะคือเป็นเหมือนห่วงยางเหมือนถังแก๊สเดินได้เวลาเดินก็ตุ๊ก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 เงี้ยก้าวขาได้ในระยะที่แบบสั้นมากแล้วก็แบบอย่างเงี้ยเวลาเดินไอติมเรากินไอติมท่ามกลางอากาศประมาณ2 องศานะคะอร่อยอ่ะเย็นๆสั้นแล้วอ่ะผมสั้นไปแต่ไม่เป็นไรแต่มันยังอ้วนอยู่ได้อยู่กลับแล้วนะ